กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีตำรับข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทยมาฝากคุณผู้ชมฟังชื่อแล้วคุณผู้ชมอาจจะตกใจว่ากับข้าวขายข้างถนนเอามาออกทีวีแต่เด่นอยากเรียนคุณผู้ชมนะคะรสนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูขอแนะนำให้คุณผู้ชมใช้กระเทียมไทยใส่กระเทียมที่ล้างน้ำแล้วลงไปเกลือป่นนิดเดียวคุณผู้ชมถ้ามีเกลือเขาเรียกเกลือทะเลก็ดีนะโขลกก่อนเอาแค่พอแต่ละกลีบเนี่ยแตกไม่ต้องถึงขั้นแหลกละเอียดไปเรื่อยๆคุณผู้ชมกลิ่นกระเทียมไทยนี่หอมรุนแรงนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะพอมันจวนจะแตกแบบนี้แล้วคุณผู้ชมอันนี้คือพริกไทยดำก็จัดการบดพอหยาบเนี่ยใส่พริกไทยดำลงไปแล้วก็โขลกต่อไปอู้ตายแล้วกลิ่นเอาล่ะพอเราโขลกเสร็จคุณผู้ชมดูนะคะในครกคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าเรามีกระเทียมโขลกกับพริกไทยใส่เกลือเอาเราตักขึ้นมาคุณผู้ชมจะเห็นว่าเหลืออยู่นิดหน่อยในครกอันนี้ทอดนะคุณผู้ชมเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้ในครกเห็นไหมคะใส่หมูลงไปในครกโรยน้ำตาลทรายนิดหน่อยคุณผู้ชมซีอิ๊วขาวเมื่อกี้มีเกลือไปจิ๊ดนึงนะเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปหน่อยคุณผู้ชมเช็ดลับนะเอาหมูลงไปเช็ดครกเนี่ยทำความสะอาดหมักไว้ในครกนี่แหละแล้วเดี๋ยวเราจะทอดกระเทียมให้กรอบนะแล้วเดี๋ยวค่อยมานำเจ้าหมูที่อยู่ในครกนี่ขึ้นมาผัดอีกทีนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมถ้าจะทอดก็ต้องเตรียมน้ำมันให้พร้อมเป็นน้ำมันปาล์มนะคุณผู้ชมมรกตรับรองจะติดใจนะครับอุ่นน้ำมันไว้ก่อนนะคุณผู้ชมนะอุ้ยลืมบอกใบนี้รักมากคุณผู้ชมดูสิด้ามไม้สักจับถนัดมืออันนี้เป็นกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นขนาด30ซมด้ามไม้สักตราหัวมาลายนะครับคุณผู้ชมนี่คือกระเทียมโขกกับเกลือป่นแล้วก็มีพริกไทยดำอยู่ในนี้นิดหนึ่งเคล็ดลับในการทำให้กระเทียมของเรากรอบมากๆคุณผู้ชมแป้งประกอบอาหารโกกิให้คุณผู้ชมใส่ลงไปนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะคุณผู้ชมนะแค่นี้เสร็จแล้วก็ใช้ช้อนเนี่ยคลุกเคล้าแป้งบีบีในกระเทียมจะมีความชื้นอยู่แล้วระดับหนึ่งทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าน้ำมันของเราร้อนได้ที่หรือยังคุณผู้ชมเราก็หย่อนลงไปชิ้นหนึ่งได้แล้วคุณผู้ชมเราก็จะเริ่มทอดกระเทียมของเราคุณผู้ชมใส่หมดเลยอุ้ยตายหอมมากเลยคุณผู้ชมเนี่ยกระเทียมจะกรอบจะดูน่ารับประทานโอ้ยน้ำมันเนี่ยนะคุณผู้ชมเอามาทอดอะไรก็จะอร่อยไปหมดแหละเอาล่ะคุณผู้ชมพอมันเริ่มมีฟองอากาศเดือดๆน้อยลงน้อยลงแสดงว่ากระเทียมของเราเริ่มเหลืองและความชื้นก็เริ่มจะหายไปแล้วคุณผู้ชมสามารถทอดแบบนี้แล้วก็เก็บกระเทียมนี้ไว้ใช้ใส่ขวดโหลปิดสนิทเข้าตู้เย็นหัวอยู่ได้เป็นสัปดาห์ก็ยังกรอบนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมเห็นว่าใช้ได้ยังสีแบบนี้ใช้ได้นะคุณผู้ชมเราก็ปิดเตาวางบนกระดาษซับมันวางลงไปเสร็จมันก็ยังจะเหลืองเพิ่มอีกนะคุณผู้ชมน้ำมันนี่ห้ามทิ้งเดี๋ยวเราจะใช้ผัดหมูทำหมูทอดตำรับนี้ของเราเราใช้น้ำมันตรงนี้นะคุณผู้ชมกองนี้ยังร้อนๆอยู่คุณผู้ชมน้ำตาลทรายนิดหน่อยกำลังร้อนนะคุณผู้ชมนะใส่น้ำตาลเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าประเดี๋ยวกระเทียมเจียวของเราก็จะมีเค็มๆหวานๆเนี่ยคุณผู้ชมฟังเสียงสิกรอบกรวบเลยเห็นไหมนี่แหละกระเทียมเจียวที่เขาแย่งกันกินเนี่ยเพราะอย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาผัดหมูกันนะครับคุณผู้ชมคะน้ำมันเหลือติดกระทะอยู่นิดหนึ่งเรียบร้อยเราก็จะตักหมูที่บอกแล้วว่าเราค้างไว้ในครกใช้ไฟอ่อนรับรองได้ยังไงหมูเนี่ยก็หอมแล้วก็มีรสชาติอยู่แล้วคุณผู้ชมเนี่ยกระทะแบบนี้ทำกับข้าวแบบนี้ดีบางคนก็ชอบให้มีสีดำๆนะเพราะเขาเอาซีอิ๊วดำมาหมักอุตายแต่เราไม่ชอบเราชอบขาวๆแล้วก็จะบอกกับคุณผู้ชมว่าน้ำมันที่ได้เมื่อครู่เนี่ยเอามาผัดข้าวผัดมาทำอะไรก็อร่อยหมดเลยนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วหมูของเราสุกแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากให้เหลืองกว่านี้คุณผู้ชมก็ทอดให้เหลืองกว่านี้แต่เราไม่ชอบหมูกรอบคุณผู้ชมใช้ได้แค่นี้นะ
คุณผู้ชมคะเสร็จแล้วก็เตรียมข้าวสวยตักหมูกระเทียมใส่นุ่มๆ มีน้ำแกงนิดๆ นะคุณผู้ชมนะเราชอบน้ำคลุกคลิกยังไม่เสร็จคุณผู้ชมคุณผู้ชมฟังเสียงกระเทียมเจียวกับกรอบสิคุณผู้ชมบางคนก็ชอบซอสพริกร้านร้องไห้เลยอ่ะแถมขนาดนี้ผักชีสักใบนึงคุณผู้ชมพร้อมเสิร์ฟแล้วคุณผู้ชมอย่าดูถูกดูแคลนเมนูง่ายๆแบบนี้นะคุณผู้ชมทำรับประทานที่บ้านดีต่อสุขภาพและที่สำคัญทำขายได้ด้วยนะคุณผู้ชมครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมชมได้ในรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์15:30 น.ทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะเอาเมนูมันฝรั่งสวยๆของเราเนี่ยนะคะมาทำเมนูแกงกะหรี่ญี่ปุ่นกุ้งทอดกันค่ะตักแกงกะหรี่ของเรานะคะลงจานเสิร์ฟอันนี้นานาลวกอูด้งจนสุกมาทานคู่กันเนี่ยคุณผู้ชมดูสิทรงยังสวยน่ารับประทานทอดกุ้งซะก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันมาขงมาขามอะไรก็เถอะเพราะว่าตำรับบะหมี่หน้ากุ้งกรอบซอสมะขามเนี่ยต้องทอดกุ้งให้กรอบกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ